Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2024ซีรีส์จงระแวดระวังหัวใจวันที่7ขอพระคริสต์ทรงประทับอยู่ในหัวใจเอเฟซัส3ข้อ14และ17เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาให้พระคริสต์ประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อในจดหมายฝากถึงคริสตจักรเมืองเอเฟซัสเปาโลบอกว่าเขากำลังอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อทุกคนในเมืองนั้นเปาโลอธิษฐานเผื่อและทูลขอการเติบโตฝ่ายวิญญาณและเผื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาและสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้พวกเขาเจริญขึ้นได้คือการที่พระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่ในใจของพวกเขาผ่านทางความเชื่อคำอธิษฐานนี้นำไปสู่การอวยพรฝ่ายจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ในเอเฟซัส3ข้อ17ถึง19ที่กล่าวว่าให้ท่านได้หยั่งรากและตั้งมั่นอยู่ในความรักข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงและความลึกคือให้ทราบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมมาระโก7ข้อ21ถึง23เพราะว่าจากภายในมนุษย์หรือจากใจของมนุษย์นั่นแหละที่ความคิดชั่วร้ายเกิดขึ้นมาคือการล่วงประเวณีการลักขโมยการฆ่าคนการเป็นชู้การโลภการอธรรมการล่อลวงราคะตัณหาการอิจฉาการใส่ร้ายความเย่อหยิ่งความเขลาสารพัดความชั่วเหล่านี้มาจากภายในและทำให้มนุษย์เป็นมลทินหากพระคริสต์ทรงประทับอยู่ในใจของเราพระองค์ก็จะทรงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งโดยธรรมชาติบาปแล้วหัวใจของเราผลิตสิ่งชั่วร้ายทุกอย่างทำให้เราเป็นมลทินแต่เมื่อเรามีพระเยซูพระองค์ก็ได้ทรงชำระหัวใจของเราให้บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยความรัก1เปโตร1ข้อ22เมื่อพวกท่านได้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริงจนมีใจรักพี่น้องอย่างจริงใจพวกท่านจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริงหากเรามีพระเยซูประทับอยู่ในใจพระองค์ก็จะทรงเป็นศูนย์กลางของชีวิตเราดังที่อัครทูตเปาโลกล่าวไว้ในจดหมายอีกฉบับว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้ากาลาเทีย2ข้อ20ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เราพร้อมที่จะอุทิศหัวใจของเราเพื่อพระเยซูแล้วหรือยังการได้รู้ว่าพระเยซูทรงประทับอยู่ในหัวใจของเราช่วยให้เรามั่นใจในการรักษาหัวใจของเราให้บริสุทธิ์อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงครอบครองหัวใจของเราผู้ทรงประทับอยู่ในใจของเราผู้เป็นศูนย์กลางชีวิตผู้ทรงเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนใหม่ขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักว่าเราได้ตายไปแล้วชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระคริสต์ผู้ทรงมีชีวิตอยู่ในเราขอทรงครอบครองทุกพื้นที่ในใจของเราขอทรงประทานความเข้าใจเพื่อเราจะได้รู้จักและมีส่วนในความรักของพระองค์มากยิ่งขึ้นในทุกวันขออธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน